มุมข่าวเยาวชนวันนี้พาทุกคนมาที่โรงเรียนศรีขอรภูมิวิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของน้องๆ นักทำกิจกรรมที่ต่อยอดจากกิจกรรมที่ทำจนเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองน้องๆเหล่านี้จะเป็นใครและกิจกรรมที่น้องทำจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันครับในช่วงวัยเรียนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตที่เราจะได้วางแผนสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตถึงแม้ว่าการเรียนรู้ในด้านวิชาการจะมีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วงวัยเรียนเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราค้นพบความสนใจและความชื่นชอบจากการที่ได้ลองทำกิจกรรมต่างๆเช่นกีฬาศิลปะและดนตรีเหมือนอย่างที่โรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยแห่งนี้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับโอกาสในการทดลองทำกิจกรรมต่างๆได้ค้นหาพรสวรรค์หรือความถนัดในการทำกิจกรรมที่ตัวนักเรียนเองไม่เคยทำมาก่อนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะส่งเสริมต่อยอดเป็นรากฐานในการสร้างอาชีพของตัวนักเรียนเองในอนาคตน้องโตต้าทะเกิงเดชมุมทองนักกีฬายกน้ำหนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ดีกรีเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมหนึ่งในนักกีฬาที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักผ่านการส่งเสริมด้านกิจกรรมของโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องโตต้าได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์กับโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านกีฬายกน้ำหนักคือช่วงสมัยเข้าโรงเรียนนี้มาแรกๆก็ไม่รู้จักชนิดกีฬายกน้ำหนักหรอกครับแต่ว่ามาเห็นชื่อเสียงว่าที่นี่มีกีฬายกน้ำหนักก็มันดูเท่ดีครับมีคนรุ่นพี่ที่รู้จักเขามีชื่อเสียงแล้วคนรู้จักเยอะก็เลยเริ่มเข้ากีฬายกน้ำหนักอ่ะอย่างเช่นเวลาซ้อมเราต้องตื่นตีห้าแล้วก็ซ้อมเสร็จก็ช่วง7โมงพอ7โมงเสร็จก็ไปโรงเรียนเรียนเสร็จตกเย็นมาก็ซ้อมถึงค่ำอันนี้ครับก็ส่วนเรื่องสภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันเองแหละครับแต่ว่าครูเขาก็จะมาช่วยดูด้วยอีกส่วนหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีอนาคตที่ดีนะครับก็สามารถเลือกกีฬาชนิดกีฬายกน้ำหนักได้แต่ว่าต้องมีใจด้วยนะครับที่จะอยากจะเล่นกีฬานี้กองหน้าดาวรุ่งจากกีฬาฟุตบอลน้องไม้อภิสิทธิ์สมดังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ในตอนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะสโมสรสุรินทร์ซิตี้ไทยลีก3โซนอีสานเป็นเยาวชนอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นมาจากความรักในกีฬาฟุตบอลที่คุณพ่อได้สนับสนุนตั้งแต่เด็กๆน้องไม้จึงหมั่นฝึกซ้อมฟุตบอลเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอจนได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ซิตี้พร้อมกับเพื่อนๆนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของน้องไม้สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพตามที่ได้ฝันไว้อยากให้น้องไม้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้ในฐานะนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยประสบความสำเร็จถึงระดับไหนแล้วครับก็ในขั้นหนึ่งของตัวเองครับได้เซ็นสัญญากับสุรินทร์ซิตี้สโมสรของไทยลีก3ครับได้เซ็นกับเพื่อนอีก3คนครับคนแรกก็นินครับเบอร์94ทาเลนต์ปิรนามครับคนที่2ก็สราวุธบัญชาเมฆครับเบอร์6คนที่3ก็กายพลชำนาญนาวครับผู้สาประตูครับหมายเลข56ครับก็รู้สึกมีความสุขครับสนุกกับทุกครั้งครับที่ได้เล่นกับเพื่อนๆครับถึงแม้จะแบบจะเป็นเกมที่กดดันก็ได้หาแทคติกมาสู้กับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งครับแล้วก็สนุกครับถึงผลจะแพ้หรือชนะผมก็มีความสุขครับสำหรับดนตรีก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพในด้านความสามารถพิเศษของนักเรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยแห่งนี้มีทั้งวงโยธวาทิตวงสตริงวงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่นอกจากจะสอนทักษะในการเล่นดนตรีหลากหลายแขนงแล้วยังมีเป้าหมายที่จะปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาอัตลักษณ์ดนตรีของชาติไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของดนตรีมันเปิดกว้างมากมันมีหลายมิติมากของการไม่ว่าจะเป็นของนักดนตรีอาชีพหรือการเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าอะไรต่างพื้นฐานก็จะมาจากตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่เด็กนักเรียนที่มาในแถบนี้ครับจะไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านดนตรีเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ทราบว่าการมาเล่นดนตรีมันได้อะไรบ้างพยายามปลูกฝังให้เรียนเข้าใจว่าอาชีพที่จะไปสู่ต่อยอดดนตรีมันมีหลายอย่างมากซึ่งการเปิดกว้างของระดับดนตรีในนานาชาติมีเยอะขึ้นนักเรียนพอได้ฝึกได้ประสบการณ์เยอะๆเขาก็สามารถสอนต่อรุ่นน้องได้ในอนาคตภายภาคหน้าอาจจะเป็นครูดนตรีก็ได้ครับหรือไม่ก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงก็ได้หรือว่าจะไปเป็นสตาฟให้กับวงโรงเรียนอื่นสามารถหาอาชีพเสริมได้ซึ่งทุกวันนี้เขาก็
ได้ออกไปเป็นสตาฟให้กับโรงเรียนอื่นบ้างหาอาชีพเสริมในช่วงระหว่างเรียนก็มีครับโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยมีความตั้งใจและเป้าหมายในการส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านวิชาการทักษะกีฬาทักษะดนตรีกิจกรรมการแสดงโดยยึดจากความชอบหรือความถนัดของนักเรียนเป็นหลักมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพซึ่งมีการกำหนดไว้ในแผนของโรงเรียนอย่างชัดเจนเน้นย้ำถึงความสำคัญในเป้าหมายตามความตั้งใจของครูผู้เปรียบเสมือนเรือจ้างที่จะคอยส่งเหล่านักเรียนให้ไปถึงฝั่งฝันเราก็มีแนวคิดมีปรัชญาความคิดมีความเชื่อว่าการพัฒนาคนเนี่ยซึ่งมีความคนมนุษย์มีความแตกต่างกันนะครับเด็กเยาวชนก็เหมือนกันครับโดยเฉพาะเด็กในช่วงมัธยมเนี่ยเป็นเด็กที่มีความแตกต่างด้านสติปัญญาแตกต่างด้านความถนัดแตกต่างด้านความชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาปรัชญาแนวคิดนี้แหละมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนครับแน่นอนที่สุดครับโรงเรียนโดยผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ทีมบริหารนะครับคณะครูแล้วก็ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษานะครับพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทุกกิจกรรมครับกิจกรรมด้านการเรียนนะครับกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านดนตรีกิจกรรมด้านการแสดงกิจกรรมด้านอื่นๆที่นักเรียนมีความถนัดมีความต้องการและมีความสนใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศเส้นทางที่เขาต้องการครับและทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นทั้งหมดครับของน้องๆที่จะเริ่มต้นตามหาความฝันของตัวเองต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตทั้งดนตรีและกีฬาจุดเริ่มต้นทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่นี่ครับโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยเซตพอนท์อัพฟอร์เวิร์ดมาร์ค